ความคิดนะครับความคิดของตัวเราเนี่ยนะความคิดของตัวเรากำหนดความรู้สึกความรู้สึกกำหนดการกระทำการกระทำกำหนดผลลัพธ์ครับทั้งหมดนี้เรียกว่า manifestation กระบวนการปรากฏผลครับเมื่อคุณคิดอะไรบางอย่างซ้ำๆบนลูปครับมันส่งผลต่ออารมณ์ของคุณทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวบางครั้งคุณก็เบิกบานบางครั้งคุณก็โอ้ feel bad แย่เหลือเกินเศร้าซ้อยน้อยใจคุณรู้สึกไหมครับว่าคุณถูกสับสวิตช์อารมณ์บ่อยมากๆและคุณรู้สึกไหมครับว่าผลลัพธ์ทางการเงินวันนี้เป็นผลมาจากการคิดและอารมณ์ของคุณเพราะอะไรเมื่อคุณคิดและมีอารมณ์ที่ไม่สมดุลคือเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีใครที่รู้สึกว่าปีที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีตุ้มตุ้มต่อมต่อมตุ้มตุ้มต่อมต่อมมันทำให้คุณลงมือทำได้ไม่ 100% ใครที่ยอมรับครับว่าตัวเองไม่ 100% เลยพิมพ์เลยครับว่าฉันปีก่อนคุณลงมือทำนะแต่มันก็ยังได้อีกอ่ะมันยังไม่ 100% พิมพ์เลยครับว่าฉันแต่ใครที่มั่นใจว่าฉันเนี่ย 100% พิมพ์เลยครับว่า 100% ครับใครที่ไม่มั่นใจครับพิมพ์เลยครับว่าฉันเฮ้ยฉันเยอะจังเลยนั่นไงโอเคไม่เป็นไรครับพิมพ์เลยครับว่าฉันสุดยอดพิมพ์พร้อมกันครับว่าฉันสุดยอดคุณรู้ไหมครับว่าหนึ่งในขั้นตอนการประสบความสำเร็จจากที่เราโค้ชนักเรียนมามากมายและจากการที่เราได้รับการถ่ายทอดจากอาจารย์ระดับโลกหลายคนเช่นแบรนด์เดซี่และหลายๆคนท่านบอกว่าถ้าเราผิดพลาดอะไรบางอย่างถ้าเรารู้สึกว่าเราจับได้ด้วยนะว่ามันเป็นความผิดพลาดคุณแม่งโคตรสุดยอดเพราะไม่ได้มีมนุษย์หลายคนนักที่จะกล้ายอมรับว่าฉันผิดพลาดฉันไม่ 100% ฉันล้มเหลวไม่ค่อยมีคนจะยอมรับคุณคิดว่าจริงไหมใครคิดว่าจริงพิมพ์จริงครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคืออะไรในเมื่อคุณกล้ายอมรับว่าชีวิตคุณมันเป็นอย่างนี้เมื่อปีก่อนเพราะอะไรครับโอป้าเคยเป็นเมื่อ3ปีที่แล้วครับตุ้มตุ้มต่อมต่อมตุ้มตุ้มต่อมต่อมไม่ใช่สภาพที่คุณเห็นนี้แน่นอนครับตอนนี้เรายืนอยู่ในบ้านหลังที่เราสร้างด้วยเงินสดด้วยตัวเองเนี่ยครับแล้ววันนี้โอป้าก็เคยบอกคุณว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ได้ใช้โปรแกรมซูมอะสตรีมไลฟ์มาละเราจะทำอะไรเราก็อยากจะยืนสอนแบบนี้เพราะโอป้าเนี่ยเรียนBusiness Coachingมาก็ต้องยืนสอนแบบนี้ครับเพียงแต่ตอนนั้นเนี่ยเขียนใส่กระดานกระดาษจริงๆกระดานกระดาษเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับหลังบ้านเราแต่ตอนนี้คืออันนี้มันเปลี่ยนง่ายกว่าแค่นั้นเองโอเคไหมครับถูกต้องนะครับเป็นแบบนี้จริงๆโอเคสุดยอดครับพิมพ์เลยครับว่าสุดยอดเพราะฉะนั้นหากคุณควบคุมความคิดได้อย่างน้อย 80% คุณควบคุมการลงมือทำตามแพลนเนอร์ของคุณนะครับอย่างน้อย 20%บวกกับช่วงอารมณ์ที่สมดุลฟังให้ดีนะครับอารมณ์ที่สมดุลคืออะไรขอเขียนเป็นแบบสีเขียวแล้วกันนะครับเอาสีเขียวเข้มแล้วกันอ่ะแต่เปลี่ยนใหม่สมมติว่าคุณสามารถควบคุมอารมณ์ได้แบบนี้หรืออาจจะแบบนี้ก็แล้วแต่คือควบคุมอารมณ์เป็นเส้นตรงที่มีคลื่นฟรีเควนซีความถี่ต่อเนื่องมีอารมณ์ที่สมดุลอยู่ในพีสเตทที่มีพลังงานสูงอยู่ในการคิดเชิงบวกทัศนคติที่ดีตลอดเวลาครับจะเรียกว่าตลอดเวลาก็ได้คนสำเร็จเขาจดจ่อกับเป้าหมายที่เขาต้องการตลอดเวลาครับเขาไม่เคยละสายตาและละความรู้สึกจากเป้าหมายนั้นเลยจะเรียกว่าบ้าก็อาจจะใช่ครับใครในที่นี้ครับเคยอ่านหนังสือด้านการประสบความสำเร็จมามากมายบนโลกใบนี้เขาบอกว่าให้คุณจดจ่อกับเป้าหมายคุณตลอดเวลาใช่ไม่ใช่ใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่และโอป้าอ่านหนังสือแบบโหหลายพันเล่มครับมันบอกแบบนี้จริงๆรวมถึงเรียนตัวเป็นๆเนี่ยกับคนที่เป็นโค้ชด้านความสำเร็จระดับโลกเขาก็บอกอย่างนี้ครับให้เราคิดถึงมันตลอดเวลาให้เราจดจ่อกับมันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถสร้างอารมณ์ไม่สามารถสร้าง energy ไม่สามารถสร้างความคิดได้คุณพังไปแล้วครับและมันไม่ได้ผิดที่คุณไม่รู้เรื่องนี้เพราะตอนที่โอป้าไม่รู้เรื่องนี้ก็ถังแตกครับติดลบเป็นล้านเลยใครในที่นี้ครับที่อยากจะแก้ปัญหาการเงินพิมพ์เลยครับว่าอยากแก้นะครับเพราะฉะนั้นโอป้าเองนะครับถ้าย้อนเวลานะตอนอายุ30ต้นๆและอยากรู้เคล็ดลับเรื่องนี้มากๆก็คือ NLP ครับ
พราะถ้าเกิดว่าป้ารู้วิธีการควบคุมความคิดด้วยกระบวนการอะไรบางอย่างที่ป้ารู้ตอนนี้ละแล้วป้าใช้กับตัวเองคุณคิดว่าถ้าเรารู้อนาคตล่วงหน้าเราอยากย้อนเวลากลับไปไหมครับเอออยากจริงๆโอป้าคิดในใจเลยนะคือน้าเนี่ยกับอาต่างๆนั้นเขามานั่งกินปีใหม่เขาก็บอกให้เขาชื่นชมบ้านของเราสวยมากเป็นมินิมอลเหมือนคาเฟ่เลยแล้วแบบบรรยากาศดีมากๆครับแล้วทุกอย่างสร้างด้วยเงินสดจริงๆโอป้าปลดหนี้ให้ที่บ้านโอป้าปลดหนี้ให้กับตัวเองแล้วโอป้าก็มีเงินสดในบัญชีแล้วโอป้าก็สร้างบ้านครับแล้วโอป้าเป็นแค่คนธรรมดาจริงๆโอป้าเซอร์ติฟายเทรนเนอร์ระดับเวิร์คคลาสนะครับในเรื่องของบิสเนสโคชชิ่งและเซอร์ติฟายเทรนเนอร์ NLP แต่เราอ่ะอยากให้คุณเรียกเราว่าโอป้าอีสานเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะโอป้าก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่แค่ใช้กระบวนการเรียบง่ายเหล่านี้และประสบความสำเร็จไม่อยากจะบอกว่าเฮ้ยเอาใบเซอร์มายืนยันคุณว่าคุณต้องเชื่อโอป้าไม่ต้องเชื่อครับเนี่ยตอนนี้ยืนอยู่ที่บ้านหลังใหม่คุณเข้าใจใช่ไหมใครเข้าใจโอป้าพิมเข้าใจไหมครับมันคือสิ่งที่โอป้าฝันได้เหมือนกันว่าโอป้าอยากจะยืนสอนเดี๋ยวถ้าบ้านหลังใหญ่เสร็จนะครับปลายปี2023จะมันกว่านี้ครับและเดี๋ยวเราจะใช้กล้องหลายๆตัวมากๆเลยนะครับที่จะสตรีมซูมกับคุณแล้วก็จัดสัมมนาในออนไลน์ทั่วโลกแบบนี้ดีไหมครับมันจะเป็นฟิลที่แบบมีเวทีแล้วก็เด้งได้ด้วยตอนนี้เด้งที่บ้านไปก่อนตอนนี้เด้งในมุมเล็กๆไปก่อนโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่อยากแก้นะครับสำหรับคนที่อยากแก้เรามีตัวนี้นะครับสัมมนาปลุกยักษ์แหกหัวรวยนะครับ Unlimited Power in Bangkok นะครับซึ่งเป็นสัมมนารอบสดนะครับเราจัดมาหลายรุ่นแล้วนะครับทั้งออฟไลน์ออนไลน์ทั้งพัทยาหาดใหญ่รวมถึงออนไลน์รวมไปถึงเนี่ย10กว่ารุ่นแล้วและรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่12ครับมีคนมากมายที่เข้ามาที่สัมมนานี้นะครับและที่สำคัญครับสัมมนานี้จัดมานะครับและเปลี่ยนชีวิตผู้คนมามากมายล่าสุดครับเมื่อวานนักเรียนอินบ็อกซ์มาหาบอกว่าโค้ชขาพี่ได้ยอด44ล้านแล้วค่ะสุดยอดมากเลยนะครับพี่เอแชทมาบอกว่าได้ยอด44ล้านนักเรียนอีกคนนึงทักมาบอกว่าเฮ้ยฉันซื้อทองคำเพิ่ม10บาทแล้วฉันซื้อบ้านใหม่แล้วพาพ่อเขาไปอยู่บ้านด้วยอันนี้คือหลายคนนะครับที่สามารถเปลี่ยนชีวิตจากการออกจากสัมมนาปลุกยักษ์แหกหัวรวยและมีหลายคนครับที่ได้ยอดขาย14ล้านและมีหลายคนครับที่จากโรงงานจะปิดจะล้มโรงงานนะครับจะปิดจะล้มแต่เขาสามารถกลับมาฟื้นธุรกิจได้ใหม่จากการที่มาเจอเราครับการคิดอย่างถูกต้องทำให้คุณปฏิบัติอย่างถูกต้องซึ่งเป็นเหตุผลของความร่ำรวยอย่างถูกต้องเช่นเดียวกันและนี่นะครับเป็นสัมมนาที่เราจัดรอบสดอีกครั้งตอนนี้โรคระบาดซาแล้วนะครับเราก็เจอคุณโอเคครับเราเจอคุณที่กรุงเทพนะครับอยู่ที่สุขุมวิท13เดี๋ยวป้าขอเขียนรายละเอียดได้ไม่ได้นะครับใครคิดว่าได้พิมพ์ได้มาหน่อยแล้วกันนะครับขอเขียนรายละเอียดให้คุณดูนะครับเพราะว่าสำหรับคนที่สนใจและอยู่ในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงคุณสามารถมาได้นะครับอันนี้ชื่อสัมมนาของเรานะครับ Unlimited Power นะครับปึ๊บ In Bangkok นะครับก็คือจัดที่สุขุมวิท13ครับวันอาทิตย์นะครับที่12กุมภาพันธ์2023นะครับเราใช้เวลาเรียนเนี่ยให้คุณคุ้มค่าและก็เต็มวันเลยนะครับ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นสะใจไปเลยครับมีอาหารและน้ำฟรีครับและตอนนี้อย่างที่บอกครับเราเจอตัวกันแบบสดแต่สิ่งที่คุณจะได้รับจากตัวสัมมนานี้นะครับก็คือในเรื่องของ NLP กระบวนการด้านการเปลี่ยนแปลงคุณไปสู่รากการเงินใหม่คุณต้องการเปลี่ยนผลลัพธ์ทางการเงินใหม่คุณต้องการเปลี่ยนพลังงานใหม่มีนักเรียนที่เข้าสัมมนานี้เช่นครูจอยเข้ามาตั้งแต่รุ่น3นะครับตอนนี้ครูจอยมีรายได้1,200,000บาทนั่นคือแม่ค้าขายผักที่ตลาดแต่เปลี่ยนธุรกิจตัวเองกลายเป็นธุรกิจความรู้และสร้างเงิน1,200,000บาทล่าสุดครับใช้เวลา1วันสร้างยอดขายไปเกือบ 80,000 บาทใครคิดว่าว้าวพิมพ์ว้าวครับแค่คุณเปลี่ยนพลังงานครับและนั่นแหละครับชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโอป้าทักท้วงครูจอยในตอนสัมมนารุ่น3ว่าครูจอยถ้าเปลี่ยนพลังงานครูจอยรวยและครูจอยยอมเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับตอนนี้ครูจอยนะครับได้เงิน1,200,000บาทปีนี้ปี2023ครูจอยตั้งเป้าไปนะครับ2ล้านนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนนะครับถ้าวันนี้คนที่เป็นแม่ค้าขายผักถ้าวันนี้คนที่เป็นสาวโรงงานถ้าวันนี้คนที่เป็นเจ้าของโรงงานแล้วธุรกิจจะล้มถ้าวันนี้นะครับคนที่เป็นคนที่จบป.4แล้วได้เงิน14ล้านถ้าวันนี้คนที่ไม่มีที่อยู่ถูกผัวไล่เตะตบตียังมีเงิน44ล้านบาทได้คุณก็ทำได้ทีมพร้อมกันครับฉันก็ทำได้
พราะฉะนั้นนะครับในรอบนี้สำหรับคนที่สนใจบัตร VIP นะครับเรามีออฟเฟอร์มาให้กับคุณสำหรับคนที่สนใจนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเรามี private coaching กี่คนในที่นี้อยากให้โอป้าโค้ชส่วนตัวให้กับคุณครับโค้ชส่วนตัวกับคุณ1ต่อ1ใครอยากพิมพ์อยากครับอ่ะใครอยากพิมพ์อยากนะครับเรามี private coaching ให้กับคุณนะครับใครอยากให้โอป้าโค้ชชิ่งกับคุณ1ต่อ1ส่วนตัวครับพิมพ์มาเลยครับอยากพิมพ์อยากครับใครในที่นี้อยากให้โอป้าโค้ชชิ่งส่วนตัวให้กับคุณครับมีหลายคนนะครับที่โอป้าโค้ชชิ่งไปนะแล้วมีหลายคนที่ได้เงินล้านนะมีหลายคนได้เงินแสนแต่ส่วนใหญ่มีเงินล้านเนาะไอ้ที่ส่วนใหญ่โคชชิ่งเพราะปกติโอป้าไม่ค่อยรับ private coaching นะครับถึงแม้ว่าเราจะ certified trainer แล้วจบ hypnotherapy มาหรือจบด้าน NLP มาน้อยมากครับที่โอป้าจะรับ private แต่ unlimited power รอบนี้พิเศษครับเรา private coaching ให้คุณ1ต่อ1ใครอยากได้พิมพ์อยากได้ครับอันนี้นะครับเราเปิดเพิ่มให้นะครับตอนนี้เหลือเพียง18สิทธิ์แล้วนะครับเหลือเพียง18สิทธิ์แล้วนะครับสำหรับ private coaching ถ้าคุณไม่ซีเรียส private coaching ก็ลงแบบธรรมดาได้ private coaching ตัวนี้นะครับเป็นของเป็นของบัตร VIP นะครับเป็นของบัตร VIP ครับบัตร VIP คืออะไรนั่ง3แถวหน้าสุดครับและคุณได้รับการ private coaching จากป้าในออนไลน์นะครับเราใช้เวลากันทั้งหมดประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับใช้เวลาทั้งหมดกันประมาณครึ่งชั่วโมงในการ private coaching สิ่งที่คุณติดและยังไม่ใช่แค่นั้นครับเรา follow up หลังจบสัมมนาอีก4ชั่วโมงใน Zoom หมายความว่าเรามี follow อีกนะครับดีไม่ดีใครคิดว่าดีพิมพ์ดีครับ follow อีก4ชั่วโมงใน Zoom นะครับจะเป็นวันอีกประมาณสัก7วันถัดไปเราจะ follow คุณหลังจบสัมมนาซึ่งปกติคุณเข้าสัมมนาใดๆไม่ค่อยมีการ follow ถ้ามี follow คุณต้องจ่ายเงินเพิ่มแต่นี่ให้คุณฟรีครับซึ่งปกติมันมูลค่าประมาณ 59,000 อันนี้คุณได้อันที่1อันที่2คุณได้ private coaching รวมทั้งหมดนะครับมูลค่านะครับ 100,000 ครับแต่ว่าวันนี้คุณสามารถลงบัตร VIP ได้นะครับในการลงทุนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเขียนให้คุณดู4990เท่านั้นนะครับและคุณได้ทั้งหมดนี้เลยเดี๋ยวป้าจะขออนุญาตเขียนนะครับช่องทางที่คุณจะติดต่อเราไปนะครับซึ่งตัวนี้มันมีวันที่12กุมภาพันธ์ถูกไหมครับคุณสามารถทักช่องทางนี้ได้เลยนะครับ LINE SIOPPAESAN นะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับคุณได้ follow 4ชั่วโมงนะครับมูลค่า 50,000 กว่าบาทนะคะและตัวนี้ private coaching สำหรับคุณคนเดียวคุณจะอัดก็ได้ครับโอป้าไม่ได้ว่าเราจะเปิดซูมวันออนวันคุณกับโอป้าคุณต้องการถามเกี่ยวกับธุรกิจคุณต้องการให้โอป้าปลดล็อกสำหรับคุณคนเดียวได้เลยครับแต่ private จะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณออกจากสัมมนาก่อนเท่านั้นนะครับเพราะว่าอะไรคุณต้องเปลี่ยนพลังงานทั้งหมดก่อนซึ่งทำไมต้องไปเจอกันรอบสด12กุมภาเพราะอะไรครับเพราะว่าในขั้นตอนของรอบสดที่มันทำได้มากกว่าออนไลน์เราช่วยคุณใน process NLP ซึ่งปกติถ้าเกิดว่าคุณไปเรียน NLP คุณต้องจ่ายเป็นแสนแต่นี่คือโอป้าอีสานครับคนที่มาจากดินเลยยอมรับครับมาจากดินครับเป็นคนอีสานคนหนึ่งครับแต่เราใช้ NLP แล้วโอป้าไม่ได้มีโค้ชครูดังๆมาดันช่วยนะครับและไม่ได้ใช้คอมมูนิตี้ฝากร้านหน่อยจ้าไม่มีครับไม่เคยครับใช้เดียวตลอดแต่สามารถสร้างเงินเป็น10ล้านบาทได้เพราะอะไรเพราะ NLP ครับ98% มาจาก NLP อีก 2% เป็น business model เป็น business coaching ที่เราเรียนเพิ่มจากโค้ชระดับโลกเช่นเดียวกัน 98% มาจากการคิดอย่างถูกต้องโอป้าไม่เคยรู้สึกแย่จากการลงมือทำทุกวันคุณเชื่อไหมครับวันนี้โอป้ามานั่งทำงานที่บ้านใหม่ก็มีหนังสือที่มาเตรียมทำหนังสือเสียให้คุณตอนเย็นรู้ครับว่าต้องทำอะไรรู้ครับว่าต้องทำอะไรคือรู้เลยอะว่าวันหนึ่งต้องทำอะไรไม่เห็นมันจะต้องแบบจะขาดใจตายเวลาลงมือทำโอป้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเวลาคนมันบอกอยากรวยเนี่ยมันต้องให้เราบีบคอลงมือทำถ้าคุณกระหายวันหยุดคุณทรมานกับสิ่งที่คุณเป็นจำไว้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับสำหรับคนที่ต้องการ VIP นะครับ4990เหลือเพียง18ที่นะถ้าเป็น VIP นะครับ VIP เหลือเพียง18ที่ที่รับ private coaching เพราะ private coaching ปกตินะครับมูลค่าเป็น 6-70,000 เลยนะนะครับแต่อันนี้เราให้คุณนั้น follow 4ชั่วโมงและไอ้ตัวนี้อันนี้จะเป็นกรุ๊ปนะครับถ้าเป็น follow อันนี้เป็นกรุ๊ปถ้าเป็น private จะเป็นคุณคนเดียวนะจะเป็นคุณแค่คนเดียวดีไม่ดี
นะครับเราจะ private และเดี๋ยวคุณจะลงทะเบียนนัดตารางเวลาได้เลยในวันที่คุณไปเจอป้านะครับนะได้เลยครับถูกข้องครับจ่ายเป็นแสนครับถ้าเกิดว่าคุณลงข้างนอกครับแต่นี่คือโอป้าครับโอป้าก็บอกกับอาจารย์ของโอป้าแต่ละคนว่าคือโอป้าไม่อยากจะลืมคนที่อยู่ในระดับรากหญ้าเหมือนโอป้าเพราะโอป้ามาจากระดับรากหญ้าจริงๆครับจะเรียกว่าใต้ดินเลยก็ได้ถึงแม้ว่าวันนี้โอป้าจะประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับโอป้าไม่ได้ลืมสิ่งที่โอป้าเป็นนะครับและโอป้าไม่ได้ลืมว่ามันมีคนที่เป็นเหมือนโอป้าเยอะครับแล้วเขาต้องการได้รับโอกาสและการช่วยเหลือในราคาที่พอดีและในการลงทุนที่เขาน่าจะลงทุนได้และนี่ครับจัดที่กรุงเทพสุขุมวิท13เดี๋ยวโรงแรมเราแจ้งคุณใน LINE แอดได้ไม่ได้นะครับเราจะแจ้งคุณใน LINE แอดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญนะครับนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญนะครับใครนะครับที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็มาเจอกันได้นะครับที่ LINE แอดนะครับวันนี้ฝากเพียงเท่านี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ